ดีครับผมล็อตนะครับแอดมินของเพจภรรยาหาสามีใช้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะจำกันได้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมก็จะไม่ค่อยโผล่มาที่หน้ากล้องเท่าไหร่นะครับก็จะให้ภรรยาผมนะครับเป็นคนออกมาหน้ากล้องมากกว่าก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพอดีว่าผมกับแฟนนะครับกับภรรยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีแผนนะครับเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน3วัน2คืนนะครับก็แผนของเรานะครับก็จะไปเที่ยวหัวหินครับไปนอนหัวหินกัน2คืนแล้วจะไปเที่ยวที่สวนน้ำวาวานาวานะครับก็เป็นที่ที่ผมอยากไปมานานแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้ไปสักทีนะครับแล้วก็อีกวันนึงครับก็เราจะไปกัน2 3วัน2คืนเนาะ2วันแรกเราจะไปที่หัวหินก่อนแล้วก็วันสุดท้ายวันที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันทางราชบุรีนะครับแล้วก็จะเอาของไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กผู้พิการทางสมองและปัญญานะครับผมก็ทริปนี้นะครับมันก็มีคนที่ร่วมสมทบทุนกับเราเยอะมากเลยที่ครับร่วมบริจาคกับเรานะครับก็จะเป็นเงินนะครับรู้สึกผมได้เงินมาประมาณ 25,000 บาทประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปซื้อของแล้วประมาณสัก 12,000 นะครับก็เหลือเงินอีกประมาณ 12,000 นะครับก็เดี๋ยวเอาส่วนที่เป็นเงินสดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์กันนะครับก็ทริปนี้นะครับก็ผมได้ของมารีวิวด้วยนะครับสนุก2อันนะครับ2รายการเผื่อมีใครสนใจก็ได้ดูกันนะครับว่าคุณภาพเป็นไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ชอบหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยก็คือของชิ้นแรกก็คือของที่อยู่ในมือผมเนี่ยอยู่ในมือขวาผมที่กำลังถ่ายผมอยู่ตอนนี้ก็คือ GoPro Hero GoPro 6นะครับผมก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยมี GoPro นะแต่ว่าเป็น GoPro Hero GoPro 4ประมาณนั้นที่ไม่มีหน้าจอเลยนะครับก็ค่อนข้างนานและหลายปีแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพมันก็ได้ยินว่า GoPro 6แต่คุณภาพมันดีกว่าเดิมเยอะมากเลยทั้งเรื่องกันสั่นมุมรับภาพคุณภาพภาพนิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทริปนี้นะครับเราก็จะไปสวนน้ำแล้วก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราเอา GoPro 6เนี่ยไปลองถ่ายดีกว่านะครับจะได้ลองดูด้วยว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากเดิมเยอะไหมนะครับก็ถ้าเป็นไปได้คลิปนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมก็จะใช้ GoPro 6นี่แหละพยายามถ่ายให้หมดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะส่วนเสียงที่บันทึกเนี่ยก็คงจะเป็นเสียงจากตัวกล้องทั้งหมดเลยกล้อง GoPro 6ไม่ได้ต่อไมค์นอกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งindoor outdoor หรือว่าในสวนน้ำจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้ภาพหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอรุ่นกันผมยังไม่รู้นะว่าจะมาเป็นยังไงอ่ะส่วนอันที่2นะครับของอย่างที่2ก็คือชิ้นใหญ่มากนะที่อยู่ข้างหลังผมมันคือจะเป็นรถนะครับผมรถ Chevrolet Trailblazer Z71 นะครับสีน้ำเงินคันนี้เองนะครับก็เดี๋ยวหันไปดูดีกว่าครับผมนี่ก็เป็นคันนี้เลยนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวไปลองขับไปลองใช้กันที่ต่างจังหวัดกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็น Chevrolet Trailblazer ที่เป็นรุ่น Z71 ซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะมีการเหมือนปรับเรียกว่ามีการแต่งนะครับไม่มีความสวยงามแล้วก็มีออปชันเยอะกว่าปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาคร่าวๆกันดีกว่านี่นะครับผมได้มาเป็นคันสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยวไปลองใช้กัน3วัน2คืนกันดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสขับรถใหญ่แบบนี้เท่าไหร่ก็จะบอกว่าคันนี้ใหญ่นะใหญ่แล้วก็ดูจุของได้เยอะเลยก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยครับก็ที่ผมจะนำของไปบริจาคกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าของเนี่ยผมซื้อมาเยอะมากประมาณยอดเงินประมาณ12,000ได้มั้งเดี๋ยวดูกันว่ามันจะใส่รถคันนี้หมดมั้ยแต่ผมว่าน่าจะหมดเดี๋ยวให้ดูดีกว่าผมให้ดูคร่าวๆดีกว่าว่าในรถเนี่ยเป็นยังไงเนาะเผื่อใครสนใจจะได้มีข้อมูลกันเดี๋ยวขอเปิดรถก่อนครับผมนี่ดูด้านหลังของมันดีกว่าครับก็รถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรถเรียกว่ารถครอบครัวแล้วกันนะครับนั่งได้7คนนะครับเป็นมี3แถวอะครับผมพอดีว่าผมเตรียมจะขนของเนาะแถว2แถว3เนี่ยมันก็เลยพับไว้นะครับแต่ว่าถ้าดูก็คือจะเห็นว่าแถวหน้าก็จะมีคนขับเนาะกับที่นั่งคนขับเป็น2คนแล้วก็แถวกลางนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นั่งกัน3คนนะครับแล้วก็แถวหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนั่งกัน2คนเพราะมันก็จะแคบกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาจริงๆก็ค่ะจำเป็นจริงๆก็นั่งกัน3คนก็ได้ถ้านั่งกัน3คนก็3 3 2ก็จะเป็น8เนาะนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับผมว่ากว้างนะกว้างใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจุของผมหมดหรือเปล่าผมก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีก็ใครที่นั่งแค่2แถวเนี่ยก็แถวที่3ก็พับไปนะครับก็จะจุของได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนั่ง3แถวก็เอาขึ้นมาก็จะเหลือที่นั่งด้านหลังอีกนิดนึงนะครับทีนี้
ไปดูตรงแถว2กันดีกว่าตรงนี้จะมีเอกสารอะไรผมอยู่นิดนึงนะพอดีขอความไปกันนี่คือแถว2นะครับผมพื้นที่แถว2ก็ผมว่านั่งได้เยอะนะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูให้น้องนั่งดูเลยก็ผมว่ากว้างดีนะนี่คือผมนั่งตรงกลางนะแล้วก็มุมที่ถ่ายเนี่ยของ GoPro เนี่ยจะเป็นมุมวายนะครับมันยังไม่ใช่มุมที่ซูเปอร์วายหรือกว้างสุดนะก็เป็นมุมวายก็เก็บได้หมดนะครับก็เห็นได้เลยว่ากว้างคันในรถกว้างให้ได้เลยนี่ผมนั่งตรงกลางนะครับก็จะหันไปดูว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจริงก็จะมีที่นั่งอีก2คนเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับก็ไม่ได้อึดอัดนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกแผงคอนโซลเลยนะครับก็ผมว่าดูสวยงามกว่าที่คิดนะตอนแรกที่เห็นในรูปก็สไตล์รถยุโรปผมก็ไม่คิดว่าข้างในจะเป็นแบบนี้จะดูสวยอย่างนี้นะพอได้มีโอกาสมาดูตัวจริงนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยมีความสวยงามกว่าที่คิดไว้กว่าที่ดูรูปนะครับก็ดูครับนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยเนาะก็จะปรับได้นะครับปรับเครื่องเสียงปรับอะไรได้พวกแผงคอนโซลนะครับก็ปรับแอร์อัตโนมัติหน้าจออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเข้าจอดก็จะมีเวลาถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นมาให้เห็นครับก็ผมมีโอกาสลองขับไปแหละเมื่อวานวันนึงคือได้รถมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็โดยทั่วไปอ้อมีจุดนึงต้องบอกก่อนคือในรถเนี่ยผมรู้สึกมีจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกหรือไม่ค่อยเข้าใจกับดีไซน์เขาคืออาจจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันหรือว่าแบบมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ผมอ่ะผมก็รู้สึกแปลกๆนี่ครับตรงบริเวณช่องแอร์นะครับของทั้ง2ข้างเลยนะทั้งซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะมีที่วางแก้วอยู่แต่ว่ามันเป็นที่วางแก้วที่มีขนาดเล็กมากดูสิครับมือผมไม่ยังกลางได้ไม่สุดเลยคือมันเหมือนวางได้แค่แก้วน้ำร้อนแก้วร้อนนะครับแก้วกาแฟร้อนประมาณนั้นนะครับก็เข้าใจว่าคนต่างประเทศที่เป็นโซนยุโรปอะไรเขาอาจจะชอบกินกาแฟร้อนกันมันก็ไซส์เป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันเลยไม่ค่อยถนัดกับผมหรือหลายคนที่ชอบกินแก้วกาแฟเย็นแก้วใหญ่หรือน้ำแก้วใหญ่เงี้ยอย่างพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมันเสียบไม่ได้ครับดูจากไซส์แล้วก็มันตื้นไปเล็กไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือตรงเนี้ยมันเหมือนมันจะพับเก็บหรือถอดออกมาได้มันก็เลยจะดูยื่นออกมาตลอดก็คนอาจจะจะสึกเกะกะอะไรได้นิดหนึ่งนะมาดูกันส่วนอื่นๆนิดหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกผมได้รถมาตั้งแต่เมื่อวานก็มีลองขับลองอะไรบ้างแล้วนะครับก็จริงๆคันนี้มันมีจุดเด่นหลายอย่างที่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวขอเล่าดีกว่านะครับระหว่างที่รอคุณภรรยาแต่งตัวอยู่นะครับก็ขอเล่านิดนึงตรงนี้นะครับนี่คือตรงนี้ที่ผมชอบสุดเลยดูรูปเห็นไหมนี่มันจะเห็นว่าตรงนี้เป็นกระจกมองข้างนะครับซูมไปเลยนะครับมันจะเห็นว่ามุมบนขวาเนี่ยด้านมันก็จะมีตัวที่เป็นสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆที่เป็นรูปรถนะครับอันนี้เป็นรูปรถเราแล้วก็มีสัญญาณเตือนแล้วก็มีรูปเนี่ยอีกรถเป็นรถข้างๆครับผมตรงนี้มีทั้งซ้ายกับกระจกซ้ายกระจกขวานะทั้งกระจกซ้ายมันจะอยู่บนซ้ายครับมันจะเป็นสัญญาณเตือนคอยบอกเราเวลาที่มีรถหรือมีสิ่งอะไรที่เข้ามาอยู่ในจุดอับที่เรามองไม่เห็นนะครับสมมุติว่าใครกำลังจะแซงหรือว่าขับรถอยู่มีรถเข้ามาในจุดอับตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสัญญาณไฟสีส้มเตือนให้เราเห็นถือว่าดีนะสำหรับคนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งแบบผมคือขับได้ทั่วไปแต่บางทีรถคันใหญ่มันมีจุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตรงนี้มันช่วยเราได้เยอะเลยในเรื่องของเซฟตี้นะครับแล้วก็เห็นว่ามีอีกเรื่องนึงแต่นี้ยังไม่ได้ลองตัวเตือนเนี่ยผมลองแล้วมันก็คือมันขึ้นตลอดเวลาเลยที่เหมือนกับว่ามีของที่เข้ามาในจุดอับเราถือว่าดีเลยนะครับส่วนอีกนึงที่ผมอ่านสเปคมาคร่าวๆเลยไม่ได้ลองคือเขาบอกว่ามันจะเหมือนคล้ายมีระบบหน่วงของเครื่องยนต์นะครับระบบหน่วงของเครื่องยนต์คือหมายความว่าเวลาที่เราจอดรถอยู่บนทางชันๆนะครับหรือที่เป็นเนินหน่อยปกติบางทีเราจอดอยู่ตรงกลางเงี้ยปุ๊บแล้วก็เหมือนข้างหน้ามีรถติดอะไรเราต้องจอดอยู่เงี้ยเราก็ต้องเบรกเนาะพอเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรถจะเคลื่อนที่เนี่ยบางทีอ่ะรถบางรุ่นนะครับมันจะไหลตอนที่จอดตัวนะครับจากจอดที่จอดอยู่นะครับทีเนี้ยมันก็จะไหลแล้วซึ่งมันผมว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีโอกาสเกิดได้ครับแต่ทีเนี้ยคันนี้เขาบอกมันมีระบบหน่วงเวลาน่าจะประมาณสัก3วิอ่ะคือมันจะเร่งเครื่องเพื่อประคองตัวเองให้เราอยู่ได้ไม่ให้รถไหลแล้วฉะนั้นก็จากนั้นเราก็สามารถขับไปข้างหน้าได้นะเท่าที่อ่านมาถ้าผมเข้าใจให้ผิดนะก็ดูน่าสนใจเลยผมว่าใครที่เจอปัญหาไม่ประไว้น่าจะรู้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันช่วยได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็น
เครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่ใช่ไหมดีเซลครับทีนี้มาดูอีก2เรื่องสุดท้ายของรถนี่ที่ผมว่าน่าสนใจครับอันดับแรกนี่คือตรงประตูนี่เห็นไหมครับนี่ประตูมันก็เหมือนประตูรถปกติถูกป่ะแต่ว่าเวลาที่เราเปิดผมเปิดรถปุ๊บเห็นไหมครับว่าหน้าต่างรถอะครับมันจะลดระดับลงมากระจกรถอย่างนี้เนี่ยพูดผิดกระจกรถจะลดลงมานิดนึงอัตโนมัตินี่ผมไม่ได้กดเลยนะเพราะเมื่อกี้ผมก็อยู่นอกรถแล้วดูอีกทีนะครับผมปิดปุ๊บเนี่ยครับมันปิดเองอัตโนมัติเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีเนี่ยพอปิดหน้าจอก็ขึ้นเตรียมพร้อมทำงานนะครับผมดูนี่ครับนี่มือผมอยู่นี่นะมือขวาอยู่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็ลงมาปุ๊บมือซ้ายก็จับโกโปรอยู่นะครับเปิดกระจกปุ๊บนี่มันลดลงมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมปิดปั๊บมันปิดเองอัตโนมัติก็ตอนแรกสงสัยมากคิดว่ารถเป็นอะไรนะครับก็งงๆอย่างนี้มันเป็นตลอดเลยก็เลยไปถามคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรถแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นระบบพิเศษด้วยความที่รถมันมีขนาดใหญ่ครับประตูมันก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเลยถ้าดูเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีครับผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะหรือคนตัวเล็กเนี่ยจะมีปัญหาในการเปิดปิดประตูมันมีความหนักมากซึ่งการที่หน้าต่างเนี่ยมันกระจกมันลดระดับลงแบบนี้ครับมันช่วยได้ครับช่วยได้ทำให้เราสามารถปิดประตูได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่าเก๋ดีเขาคิดมาเจ๋งดีอ่ะสุดท้ายและก่อนที่เราจะไปขนของกันนะครับแฟนผมน่าจะแต่งตัวเสร็จแล้วมาพูดเรื่องของตัวรีโมทรถกันดีกว่าครับผมนี่ผมให้ดูผมขอล็อกรถก่อนนะนี่ล็อกรถก่อนนี่ก็คือเป็นรีโมทรถปกติอะแหละเหมือนทั่วไปพวกกุญแจเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปลดล็อกนะครับล็อกรถนะครับแล้วบางทีก็จะมีเปิดกระโปรงท้ายอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับส่วนปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบเปิดเอากุญแจออกมาเพื่อบิดสตาร์ทรถนะครับทีนี้เจ้าตัวนี้มันอัจฉริยะยังไงคือตรงนี้ครับตรงนี้มันมีฟังก์ชันหนึ่งที่ใครที่เป็นคนขี้ร้อนนะครับหรือจอดรถตากแดดบ่อยๆเนี่ยน่าจะชอบเลยก็คือว่ามันจะมีกุญแจที่มันจะมีระบบที่เราสามารถสตาร์ทรถได้แม้ว่าเราจะอยู่ห่างจากรถตั้งไกลแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคือนี่ผมลองถอยเดินมานี่อยู่รถขนาดนี้เมื่อผมไปเที่ยวมาผมล็อกรถก่อนอ่ะผมไปเที่ยวมาแล้วก็ออกมาโอ้รถร้อนแน่เลยทำไงดีขึ้นมารถแล้วร้อนแบบลำบากไม่อยากขึ้นไปร้อนๆบนรถก็เราสามารถสตาร์ทรถระยะไกลก่อนได้ให้รถทำงานเปิดแอร์รอได้นี่ผมหยิบรีโมทขึ้นมาวิธีใช้งานก็ง่ายๆมากเลยนะครับหันรีโมทไปที่รถกดล็อกรถไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ปึ๊บแล้วก็กดปุ่มข้างล่างนะครับค้างไว้ชี้ไปที่รถ4วินาทีนี่รถสตาร์ทเองแล้วนะครับถ้าไปฟังเสียงใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าเสียงเครื่องรถสตาร์ทเองแล้วนะครับเนี่ยสตาร์ทแหละแล้วก็มันมีความปลอดภัยมากเลยนะดูดิคือผมเนี่ยยังไม่ได้กดล็อกรถเลยนะเพราะกดล็อกแต่ตอนแรกก็คือตอนนี้รถมันสตาร์ทแล้วก็จริงแต่ว่ารถมันล็อกครับเราก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับผมก็ตอนนี้บนรถเนี่ยตอนนี้แอร์อะไรทำงานไปแล้วนะครับมันก็จะทำงานให้เราพอมันถึงรถก็จะเย็นฉ่ำทีนี้เราก็จะเข้ารถกันนะครับก็กดเปิดล็อกนะครับก็เลยไม่ต้องกลัวเพราะรถมันล็อกอยู่คนก็ขโมยรถเราไปไม่ได้ที่สำคัญต่อให้คนขึ้นมาบนรถเราได้ครับเขาก็ขับไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีกุญแจนะครับกุญแจรถไม่มีเขาก็จะไปไม่ได้ซึ่งพออย่างเงี้ยครับคือพอมันขึ้นมาบนรถครับต่อให้มีคนขึ้นรถเราได้จริงๆนะมันก็เขาก็ขับไม่ได้จริงเพราะว่ารถคันนี้คือถ้าไม่ได้เสียบกุญแจครับมันก็จะยังไปต่อไม่ได้นะครับขับต่อไม่ได้ผมก็แจกมานะครับแล้วก็เสียบปึ๊บนี่ให้ดูปึ๊บเนี่ยครับขึ้นมาเนี่ยครับพอเนี่ยหน้าจอมก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบพร้อมทำงานแล้วแข่งคอนโซลเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนไปพวกหน้าปัดก็จะมีพวกขึ้นมาบอกได้ว่าแรงลมแดงแรงดันลมยางของล้อทั้ง4เป็นยังไงนะครับถือว่าโอเคแล้วหน้าจอก็พร้อมทำงานทีนี้ผมก็บิดกุญแจปึ๊บอ๋อไม่ต้องบิดแล้วสิขอโทษทีครับผมก็เนี่ยพอเสียบแล้วนี่คือพร้อมทำงานแล้วนะคือผมก็สามารถไปได้เลยนี่ผมดูเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับให้ดูเฉยนี่เกียร์ R ปุ๊บก็ขึ้นมาหน้าจอครับบอกโอเคเห็นไหมครับมีหน้าจอใหญ่กว้างแล้วก็รู้สึกว่า
ไม่แน่ใจว่าจอเล่นอะไรได้บ้างไหมเดี๋ยวระหว่างทางวันนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นดูระหว่างทางไปเรื่อยๆครับก็เรียนรู้กันไปด้วยกันครับไม่ใช่กูรูรถนะก็คงพูดถึงในไลฟ์สไตล์ที่ผมใช้นะครับชอบไม่ชอบไงก็คงวิจารณ์กันตรงๆอ่ะนี่ก็ปิดเครื่องดีกว่าเดี๋ยวเราไปขนของเพราะรู้สึกว่าแฟนผมนะครับน่าจะแต่งตัวกันเสร็จและพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีหลาย EP หน่อยนะคงแยกเป็นเรื่องๆกันเพราะจะได้ไม่ยาวไปนะครับก็ EP แรกนี่น่าจะเป็นเรื่องเตรียมตัวการเดินทางนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะขนของขึ้นรถกันไม่รู้ว่าที่บอกว่าซื้อมากันเยอะแยะเนี่ยจะจุข้างหลังหมดหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือของเราที่เราจะนำไปบริจาคนะครับผมก็เยอะเลยนะครับนี่แล้วนี่ก็คือโฉมหน้านะครับของผู้ช่วยนะครับถือว่าแรงงานของผมนั่นเองนะครับก็ของเยอะมากเหมือนกันนะให้ดูก่อนก็มีหลายรายการเนาะมีแพมเพิร์ดมีขนมมีทิชชู่มีน้ำยาล้างห้องหน้ามีอะไรเยอะเลยครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะขนหมดป่ะอ่ะเปิดประตูเปิดท้ายรถสิเดี๋ยวเปิดให้ก่อนโอเคปราบดูกันแถวหลังสุดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับไหวไหมดูเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะหมดหรือเปล่านะครับหลังจากที่ลองเอาขึ้นมานิดนึงรู้สึกว่าถ้าเปิดพับแค่เบาะแถวหลังนะครับแถว3เนี่ยน่าจะไม่พอเพราะของเราเยอะมากจริงครับแต่ว่านี่ฟังก์ชันรถคันนี้นะครับยังสามารถพับเบาะแถว2ได้คือเราเดินทางกันแค่2คนนะเพราะงั้นเราก็จะเฟกซิเบิลมากนะครับนี่พับเมื่อกี้จริงๆพับเป็นแนวราบได้ด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าพอตั้งขึ้นแบบนี้มันจะจุของได้เยอะมากกว่านะครับตรงนี้ได้อีกลึกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะจัดได้แค่ไหนครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแฮ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือที่นะที่อีกพอควรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอากระเป๋าเดินทางเรามาใส่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อยเปิดให้ดูหน่อยก็พอพับเบาะแล้วก็จุได้เยอะนะครับนี่แล้วก็วางแบบไม่ได้ปานนี้เท่าไหร่เนาะใช่ครับจัดจริงๆก็น่าจะได้อีกเยอะครับก็ยังเหลือพื้นที่ข้างบนแหละแต่ว่าเราเอาไว้ยังเหลือเซฟเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันเดี๋ยวผมไปแพ็คกระเป๋าเดินทางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่แล้วก็ออกเดินทางกัน